พย์สินไม่มีสูญหายนะครับนะไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับนะเพราะนั้นแล้วก็จากการตรวจชันสูตรพิสูจน์ก็พบว่าท่านผู้บริการโรงพยาบาลท่านยืนยันนะฮะจากการชันสูตรพิสูจน์ก็ยืนยันว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติแล้วก็จากทางฝ่ายคุณพ่อนะครับแล้วก็บอกว่าทางเจ้าตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวคือแน่นหน้าอกแล้วก็กลับไปประเทศของเขาเนี่ยเขาจะไปตรวจอาการของเขานะครับนะก็สาเหตุก็เป็นการตายโดยธรรมชาตินะครับไม่มีการฆาตกรรม On behalf of Shane Warne's family, we'd like to thank the people of Thailand for the compassion and honor they've shown Shane Warne. We'd like to thank the police force and the authorities, the hospitals and the doctors that treated Shane, and also like to thank the Australian government in working with the Thai government in achieving what we'd like to achieve, and that's to get Shane home as quickly as possible.